สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Easy Food Good Health by Andy นะคะวันนี้นะคะแอนมีสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาฝากนะคะเพื่อนๆนะคะมีญาติพี่น้องนะคะที่ป่วยเป็นโรคเกาต์หรือว่ามีค่ายูริกแอซิดในเลือดสูงนะคะที่ต้องดูแลวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการดูแลในเรื่องของอาหารการกินนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าโรคเกาต์เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะโรคเกาต์นี่จริงๆอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ก็ได้แต่ที่แน่ๆคือผลตรวจเลือดที่ออกมาเนี่ยพบว่ามีค่าของยูริกแอซิดในเลือดสูงนะคะสูงมากกว่า7-8 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในผู้ชายแล้วก็มากกว่า6มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในผู้หญิงอันนี้ถือว่าคนคนนั้นมีความเสี่ยงนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นโรคเกาต์นะคะต้องไปปรึกษาคุณหมอเพื่อตรวจยืนยันอีกทีนึงนะคะเพื่อได้รับการรักษาให้ทันท่วงทีเพราะว่าบางทีถ้าปล่อยไว้เนี่ยแล้วมีอาการกำเริบเนี่ยมันจะทำให้คนไข้เนี่ยรู้สึกไม่สบายนะคะเดินก็ลำบากนะคะบางทีมันจะบวมที่หลังเท้าบวมตามข้อมือข้อเท้ามันจะทรมานแล้วก็ปวดมากๆบางทีอักเสบถึงขนาดมีไข้นะคะแล้วถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยไอ้พวกยูริกแอซิดมันจะไปสะสมตามข้อต่างๆใช่ไหมคะที่เข้าไปในไตทำให้เกิดนิ่วในไตได้นะคะปล่อยไว้ก็ไม่ดีด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ควรที่จะแบบใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างหนึ่งที่เราดูแลได้นะคะโอเคว่าในเรื่องของการรักษาในเรื่องของยาเป็นหน้าที่ของคุณหมอแต่ว่าเวลาเรากลับมาบ้านอ่ะเราต้องทานอาหารใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้คือการเลือกรับประทานอาหารเราต้องรู้ก่อนว่าโรคเกาต์นี่มันเกิดจากภาวะที่ยูริกแอซิดในเลือดสูงแล้วทำไมยูริกแอซิดในเลือดถึงสูงเพราะว่าเราบริโภคอาหารที่มีสารพิวรีนในปริมาณที่สูงนะคะสูงมากๆมันก็เลยส่งผลทำให้มีการเผาผลาญสารพิวรีนที่สูงมากส่งผลให้เจ้ายูริกแอซิดนี่ขึ้นสูงนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องตัดที่ต้นเหตุนะคะเพื่อเป็นการช่วยดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าหนึ่งคือเพื่อตัวของเพื่อนๆเองด้วยว่าบางครั้งนี่พอเวลาเป็นแล้วมันทรมานใช่ไหมคะดังนั้นวิธีที่ป้องกันที่ดีที่สุดเราก็ต้องรู้ว่าเนี่ยอาหารอันนี้นะมันมีสารพิวรีนสูงนะดังนั้นเราต้องเลี่ยงนะถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนในช่วงที่แบบว่าอาการกำเริบหรือว่าเราเคยทานในปริมาณที่มันมากอยู่เราก็ลดปริมาณลงนะคะหรืออันไหนที่มีสารพิวรีนปานกลางทานได้บ้างอะไรเงี้ยเวลาอยากทานอาทิตย์นึงทานได้2วันโอเคหรือเราก็ต้องรู้ด้วยว่าถ้ามันมีสารพิวรีนน้อยหรือไม่มีเลยอันเนี้ยเฮ้ยเราทานได้นะอะไรที่แบบว่าดีแต่ถ้าแบบทานเยอะเกินไปมันอาจจะไม่ดีก็ได้ใช่ไหมคะก็ลองดูนะคะทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าอาหารอะไรบ้างที่มีสารพิวรีนสูงค่ะสำหรับอาหารที่มีสารพิวรีนสูงต่างๆเหล่านี้นะคะเลี่ยงได้เลี่ยงนะเบาได้เบาเลยในช่วงที่แบบว่าอาการกำเริบหรือว่าไปตรวจแล้วเฮ้ยยูริกแอซิดเราขึ้นสูงนะเราก็เลี่ยงไปก่อนแล้วอะไรบ้างล่ะที่มีสารพิวรีนอยู่ในระดับที่ปานกลางอาหารที่แอนเอ่ยไปข้างต้นต่างๆเหล่านี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าบางทีเราจะทานได้บ้างแต่พอที่จะทานได้บ้างแต่อย่าทานบ่อยๆซ้ำๆนะคะทุกๆวันมันจะทำให้บางทีเนี่ยทานบ่อยๆซ้ำๆทุกวันปริมาณที่มันไม่มากก็จะกลายเป็นมากไปได้นะคะนี่เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วอาหารอะไรที่มีสารพิวรีนต่ำนะคะสารพิวรีนต่ำหรือน้อยบางทีเนี่ยอันนี้เราทานได้เรื่อยๆนะคะก็เลือกทานนะคะสลับกันไปคือเราก็รู้เอาไว้เพื่อที่เราจะได้แบบดูแลคนที่เรารักนะคะให้เขาแบบว่าดูแลในเรื่องของอาหารการกินเนาะบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้หรือว่าทานไปด้วยความไม่รู้ถ้าเรารู้เราก็ดูว่าทานในปริมาณที่มากเกินไปไม่น่าหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีอาการกำเริบขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราทำอันนี้ให้ทานนี่เองเขาถึงได้มีอาการแบบนี้เราก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นให้ทานนะคะที่มีสารพิวรีนน้อยก็เขาก็จะได้ช่วยบรรเทาอาการกำเริบในช่วงนั้นประกอบกับหาคุณหมอทานยาด้วยเราดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยเวลากลับมาอยู่บ้านนะก็จะส่งผลทำให้ช่วยๆกันนะอาการก็จะไม่กำเริบเขาก็จะได้สบายตัวสบายใจนะถ้าเกิดตรวจเจอแล้วค่ายูริกขึ้นสูงถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการยังไงนะคะก็เพื่อนๆก็ไปปรึกษาคุณหมอนะคะเพราะว่าเขาจะได้ดูแลแล้วก็ให้การรักษาต่อไปค่ะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะคะการดูแลในเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยก็จะช่วยส่งผลทำให้กรดยูริกต่างๆในเลือดนะคะลดลงได้การงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์พวกนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะ
แล้วก็การดื่มน้ำสะอาดนะคะการดื่มน้ำช่วยทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์เนี่ยมีการกำจัดกรดยูริกแอซิดออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยต้องดื่มน้ำเยอะๆนะคะถ้าใครเป็นต้องดื่มน้ำเยอะๆเลยในเรื่องของการดื่มน้ำเนี่ยแนะนำเลยนะคะว่าโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะเราเนี่ยการดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยทำให้ผิวพรรณสดสดใสนะคะทำให้ผิวพรรณชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ผิวพรรณผ่องใสด้วยนะคะแอนดื่มน้ำวันละประมาณ3ลิตรค่ะนี่ค่ะแอนจะมีน้ำติดตัวไว้ตลอดนะคะอย่างช่วงนี้นี่แอนดื่มเป็นน้ำแร่เอ็ดพลัสค่ะน้ำแร่เอ็ดพลัสนะคะเป็นน้ำด่างนะคะเป็นน้ำที่มีค่า pH 8บวกนะคะแล้วก็เป็นผลิตจากธรรมชาติ 100% ค่ะนะเขาผลิตได้มาตรฐานนะคะด้วยขวดเนี่ยบรรจุภัณฑ์ของเขาเนี่ยเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน BFA ทนร้อนทนเย็นนะคะปราศจากการปนเปื้อนไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดก็ตามปกติแอร์จะเก็บน้ำเนี่ยไว้ในรถประจำเลยค่ะเพื่อที่แบบจะเอาไว้ทานนะบางทีแบบว่ารถเราก็ไปจอดตากแดดใช่ไหมก็เลยทำให้บางทีทานออกมามันจะมีแบบกลิ่นพลาสติกใช่ไหมสำหรับเอ็ดพลัสเนี่ยแอร์ลองตากแอร์ไม่ได้ลองแอร์ไม่มีที่จอดแอร์ก็เลยต้องไปจอดรถตากแดดปรากฏว่าขึ้นมารถแบบเหนื่อยเพลียไงอุ้ยหิวน้ำอะไรเงี้ยทานน้ำไปรสชาติก็ยังโอเคอยู่นะคะแล้วก็สำหรับน้ำแร่เอ็ดพลัสเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเขาเป็นน้ำด่างดังนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาในเรื่องของกรดไหลย้อนนะทานน้ำแร่เอ็ดพลัสขวดนี้ไปเนี่ยมันทำให้รู้สึกสบายท้องนะคะอย่างตัวแอนที่บางทีแบบว่าบางช่วงไหนที่เครียดแบบค่อนข้างเครียดนิดๆแอนก็จะดื่มน้ำแร่เอ็ดพลัสนะคะเพราะช่วงนั้นทำให้แบบว่าบางทีเรานอนไม่หลับแอนดื่มน้ำและแอนนอนหลับสบายแล้วก็สบายท้องนะไม่ปวดท้องนะก็เลยมาฝากเพื่อนๆถ้ายังไงก็อันนี้คือแอนลองกับตัวแอนเองและแอนโอเคแอนก็เลยมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆฟังนะคะโอ้เพื่อนๆชอบนะคะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแอนด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะว่าอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกค่ะถ้าแอนไม่รู้แอนก็จะไปถามผู้รู้แล้วก็มาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเลยนะคะที่ติดตามแอนเข้ามาค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ